ดีเปิดเผยการพบภาพวาดบนผนังถ้ำบอกเล่าเรื่องราวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุประมาณ 40,000 ปีค่ะคณะนักวิจัยชาวอินโดนีเซียและออสเตรเลียเปิดเผยว่าภาพวาดบนผนังถ้ำที่แสดงให้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์กำลังล่าสัตว์6ตัวด้วยการใช้หอกและเชือกภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุประมาณ 40,000 ถึง 4,000 ปีค่ะเปิดเผยข้อมูลภาพวาดดังกล่าวถูกพบเมื่อปี 2560 ค่ะบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดขึ้นจากคณะนักวิจัยทั้งสองของทั้งสองประเทศใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมยูเรเนียมตรวจสอบอายุของภาพด้านและตีพิมพ์ผลการศึกษาลงในวารสาร Nature ซึ่งเป็นวารสารวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะศิลปะที่มีลักษณะคล้ายสัตว์และมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกคือประติมากรรมจากงาช้างมีลักษณะคล้ายมนุษย์ที่มีสิงศีรษะเป็นสิงโตอายุประมาณ 40,000 ปีซึ่งถูกค้นพบภายในถ้ำแห่งหนึ่งในเยอรมนีสวัสดีครับค่ะ